ละเอียดมากขึ้นการเห็นอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีมันแยกจากกันอยู่ระหว่างความรู้สึกของเราใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณมายโฮมนะฮะครับอีกครั้งหนึ่งคุณมายโฮมนะครับถ้าเรามีความรู้สึกรับรู้ได้ในตัวของเราจะละเอียดมากขึ้นการเห็นอารมณ์ดีเราใช้คำนี้ไม่ดีกว่าเหรอการที่เราเข้าใจอารมณ์ของเราดีไม่ดีกว่าเหรออารมณ์มันน่าจะเป็นความเข้าใจซะมากกว่าเพราะมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกของเราเองนะอารมณ์เนี่ยเราเข้าใจอารมณ์ของเราดีแทนคำว่าเห็นเห็นมันคือการมองเห็นคำว่าเห็นเนี่ยมันใช้แทนตานะครับภาษาบ่งชี้เป็นแทนตาคำว่าเห็นนั้นอารมณ์เนี่ยจะเป็นความรู้สึกในตัวเราซะมากกว่างั้นใช้คำว่าการเข้าใจในอารมณ์ของเรานะใช้คำนี้นะกับอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีเป็นยังไงอารมณ์ไม่ดีเป็นยังไงอารมณ์ไม่ดีมันจะมาประกอบกับร่างกายของเราที่มันอึดอัดติดขัดร่างกายเรามันไม่คล่องเนื้อคล่องตัวมันอึดอัดมันติดขัดมันเจ็บมันปวดนู่นนี่นั่นส่งผลให้อารมณ์ก็คือทางใจนะมันไม่ดีเห็นไหมประกอบกันไหมครับอารมณ์ไม่ดีจะประกอบไปด้วยร่างกายเรามันอึดอัดติดขัดเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าร่างกายเรามันเบาโปร่งเบาอย่างเช่นคุณโทรศัพท์มาเมื่อกี้นี้ฟังแค่ลุงหอกก็ตัวเบาสบายก็แปลว่าส่งผลอารมณ์ดีด้วยในเวลากันประมาณนั้นแหละนะขอให้เข้าใจในความอ้างอิงที่ว่านี้นะคุณไมโฮมมันแยกจากกันอยู่ระหว่างความรู้สึกของเราใช่เป็นความรู้สึกความรู้สึกก็คือทางด้านร่างกายไงอารมณ์มันเป็นใจอารมณ์บ่จอยคุณง่วงงุนงิดโวยวายเสร็จแล้วร่างกายก็เดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นทุบนั่นตีนี่กายกับใจมันสัมพันธ์กันอยู่นะครับถ้าหากว่าร่างกายเรามันติดขัดอึดอัดจะส่งผลกับอารมณ์ของเราไม่ดีเมื่ออารมณ์ของเราไม่ดีมันก็ออกมาทำได้ของการภาคแสดงความรุนแรงประชดประชันเวลาพูดจาก็เหมือนกันมีแต่คำไม่สุภาพออกจากปากเราเนี่ยมีแต่เสียงดังฟังชัดอย่างเงี้ยนั่นๆๆๆคำว่าอารมณ์เนี่ยก็ต้องควบคุมไม่ได้เขาเรียกว่าอีโมชันนะครับตัวนี้สำคัญนะครับก็คือใจจำนิดนึงกายกับใจมันสัมพันธ์กันอยู่อย่าลืมนะคุณไมโฮมนะครับทุกท่านด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ต้องเข้าใจในกรอบอ้างอิงนี้เวลาลุงอธิบายขยายความให้แล้วนะครับไปพร้อมกันนี่นะครับหนึ่งคำถามจึงมีประโยชน์คือตรงนี้โอเคไหมครับเวลาตอบแล้วมันก็เวอร์ไวเว็บผ่านหน้าจอไปใครก็ตามที่อยู่หน้าจอก็อานิสงส์นี้ก็รับร่วมกันนี่นะครับนี่คือประโยชน์นะครับประโยชน์จากท่านที่ถามได้ประโยชน์จากลุงที่ตอบโอเคไหมครับทุกคนได้รับโดยทั่วหน้ากันเห็นไหมครับเอาล่ะตอบ